คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10 Digimon ร่างอาร์เมอร์กันนะฮะก็จะถือว่านี่เป็นพาร์ทที่2นะฮะของ10อันดับ Digimon ร่างอาร์เมอร์ที่จัดไปในครั้งที่แล้วนะฮะเห็นทุกคนขอมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะว่าอยากจะให้ทำทุกตัวที่เป็นร่างอาร์เมอร์นะฮะถามว่าทำได้ไหมทำได้ฮะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าผมคงจะแบบทำรวดเดียวจนจบไม่ได้เพราะว่าผมต้องทำสลับไปสลับมามันมีหลายโปรเจกต์นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมขอรับปากว่าผมจะทำทั้งหมดให้เสร็จนะฮะเพียงแต่ว่าจะค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปครั้งละ10ตัวนะฮะก็น่าจะลากยาวประมาณ 5-6 พาร์ทนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปฟังกันในพาร์ทที่2นี้นะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณเนโกอาร์ตแล้วก็คุณนนทกกลัวผีด้วยนะฮะที่ส่งแฟนอาร์ตกันเข้ามาโอเคงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่ากับ10 Digimon ร่างอาร์เมอร์มาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าในพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทต่อๆไปนะฮะมันไม่ใช่การจัดอันดับแล้วนะฮะแต่จะเป็นการค่อยๆเล่าเกี่ยวกับว่าดิจิมอนตัวไหนใช้ดิจิเมนทอนอะไรแล้วได้เป็นตัวไหนมานะฮะเพราะว่าการจัดอันดับ10อันดับที่ผมชอบที่เป็นร่างอาร์เมอร์เนี่ยมันเสร็จไปตั้งแต่ในพาร์ทที่แล้วแล้วนะฮะนั่นแหละคือ10ตัวที่ผมชอบมากที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยต่อไปนี้นะฮะจะเป็นแค่การกล่าวถึงทุกตัวที่มีดิจิเมนทอนหรือว่าร่างอาร์เมอร์นะฮะก็ผมจะเริ่มจากวีมอนเลยละกันเพราะว่าในพาร์ทนี้ผมกะจะให้วีมอนนะฮะครบทุกอาร์เมอร์ไปเลยเรามาฟังกันที่อันที่1นะฮะนั่นก็คือเฟรมดามอนเฟรมดามอนนะฮะเกิดจากการที่วีมอนนะฮะใช้ดิจิเมนทอนแห่งความกล้าหาญนะฮะและก็เนื่องจากว่าดิจิเมนทอนแห่งความกล้านะฮะมันเป็นธาตุไฟจึงสามารถเสริมพลังการต่อสู้ของวีมอนนะฮะที่ก่อนหน้านี้นะฮะจะเป็นการโจมตีโดยการใช้แรงกายภาพอย่างวีเฮดบัตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นร่างของเฟรมดามอนนะฮะการโจมตีจะรุนแรงขึ้นทั้งกายภาพแล้วก็มีธาตุไฟเสริมเข้ามาด้วยถ้าไม้ตายของเฟรมดามอนก็คือไฟล็อกเก็ตนะฮะจะเป็นการห่อหุ้มตัวเองด้วยออร่าแห่งไฟนะฮะก่อนที่จะพุ่งตัวใส่ศัตรูด้วยเขาเพราะว่าเอาจะเอาเขาแทงนะฮะซึ่งท่านี้นะฮะมีความรุนแรงมากๆจนสามารถเอาชนะดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยได้สบายนะฮะแต่ถ้าเจอระดับประมาณร่างสมบูรณ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่นักนะฮะลายที่2ก็คือไรดามอนนะฮะไรดามอนเกิดจากที่วีมอนใช้ดิจิเมนทอนแห่งมิตรภาพนะฮะซึ่งจะทำให้วีมอนนะฮะจากที่ปกติยืน2ขากลายเป็นยืน4ขาเหมือนกับการูลูมอนแล้วก็สามารถใช้พลังสายฟ้าได้นะฮะไรดามอนเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากแล้วก็เขาเนี่ยนะฮะมีบทบาทสำคัญในการช่วยอากูมอนของไทจิด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอากูมอนของไทจินะฮะถูกดิจิมอนไคเซอร์ใช้อีวิลลิงสไปรัลนะฮะควบคุมอยู่แล้วก็กลายเป็นเมทัลเกมอนล่างไวรัสนะฮะแล้วก็เพราะว่าไลดามอนแล้วก็การูลูมอนช่วยกันเนี่ยแหละถึงสามารถนำอากูมอนกลับมาได้นะฮะถ้าไม้ตายของไลดามอนก็คือไลนิ่งเบรดนะฮะจะเป็นการยิงสายฟ้าออกมาจากดาบเขาที่อยู่บนหัวของเขานี่แหละลายที่3นะฮะเซตมอนเซตมอนเกิดจากการที่วีมอนนะฮะใช้ดิจิเมนทอนแห่งความรักซึ่งมันก็อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยตรงที่ว่าพลังแห่งความรักเนี่ยมันทรงพลังจนเกินไปนะฮะมันเลยกลายเป็นความเกลียดชังแทนดังนั้นแล้วเนี่ยวีมอนในร่างนี้จึงถือว่าเป็นธาตุมืดนะฮะเซตมอนเนี่ยมีพลังในการสร้างพายุนะฮะซึ่งมันก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเบสพลังของดิจิเมนทอนของความรักอยู่แล้วซึ่งเขานะฮะจะเป็นเหมือนด้านตรงกันข้ามของโฮสต์มอนที่เป็นฮอกมอนนะฮะใช้ดิจิเมนทอนแห่งความรักก็ขอบอกเลยไว้ก่อนนะฮะว่านี่เป็นดิจิเมนทอนที่ไม่เข้ากับวีมอนที่สุดเท่าที่ผมคิดนะเพราะว่ามันดันกลายเป็นตัวร้ายแทนตัวอย่างเช่นเขามีบทในภาค Cross Force หรือว่า Cross War อยู่นะฮะเพราะว่าเป็นลูกน้องของ Apollomon Whisper นะฮะถ้าไม้ตายของเขาคือ Heat Storm นะฮะจะเป็นการสร้างลมร้อนออกมาโจมตีศัตรูอันดับที่4นะฮะยาฉะมอนยาฉะมอนคือวีมอนที่เกิดจากการใช้ดิจิเมนทอนแห่งความบริสุทธิ์นะฮะหรือพัฒนาร่างมาจากดาร์กมอนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิเมนทอนก็ได้ซึ่งพอฟังตรงนี้แล้วนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในดิจิเมนทอนที่ไม่ขลังเอาซะเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันควรจะต้องใช้ดิจิเมนทอนแปลงเซ่มึงแปลงเอาเฉยๆจากดาร์กมอนได้ไงวะแต่ก็เอาเหอะนะฮะยาฉะมอนเนี่ยมีพลังโจมตีที่ดุดันแล้วก็รุนแรงนะฮะแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่นิสัยใจดีสงบใจเย็นนะฮะเป็นคนใจเย็นด้วยรอบคอบแล้วก็ชอบปกป้องผู้อ่อนแอนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่สามารถเรียนรู้พลังเหนือธรรมชาติได้ทุกแขนงนะฮะโอ้โหถ้าหากปั้นดีๆนะฮะผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในอาร์เมอร์ที่ร้ายกาจมากๆเลยทีเดียวและเขานะฮะก็ออกมาบ่อยนะฮะถึงแม้ว่าจะออกมาแบบเป็นตัวประกอบนะฮะแต่ว่าออกมาบ่อยจริงๆโดยรวมนะฮะก็ในภาค The Movie ในภาค Frontier นะฮะในกลุ่มของพวกดิจิมอนที่เป็นพวกฮิวแมนนะฮะก็ออกมาประกอบฉากบ้างโดนฆ่าตายอย่างทารุณในภาค Severs หรือว่า Sever นะฮะแล้วก็มายืนประกอบฉากในสอดโซนในภาค Cross War นะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเลนใน Cross War 2ด้วยถ้าไม้ตายของเขาก็คือการฟันคลื่นดาบด้วยท่าอิตโตริวแดนนะฮะแล้วก็มีท่าพัพเพ็ตเทคนิคที่จะเป็นการควบคุมศัตรูให้เหมือนหุ่นเชิดนะฮะ
ลายที่5นะฮะ Honey Beemon เกิดจากการที่ Beemon ใช้ Digimental แห่งความรู้นะฮะ Honey Beemon มีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ไวมากเพราะขนาดตัวที่เล็กและก็มีความสามารถในการหาศัตรูที่ดีเยี่ยมและลอบโจมตีศัตรูด้วยเหล็กในนะฮะแต่เพราะว่าขนาดตัวมันเล็กจนเกินไปพลังโจมตีของมันจึงต่ำมากนะฮะต้องเรียกว่าอาศัยความไวกับจำนวนลุมต่อยเท่านั้นถึงจะได้ผลนะแถมจุดอ่อนเนี่ยก็มีเยอะเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นชอบของหวานนะฮะเราจึงสามารถล่อมันมาติดกับได้ไม่ยากถ้าหากเรามีพวกน้ำหวานและก็สมมุติว่าถ้าหากเรายืนบังมันนะฮะมันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะว่าตัวมันเล็กมากแต่ตัวเราใหญ่มันก็จะมองเห็นแต่หน้าอกของเราที่บังอยู่นะฮะแถมเรื่องความฉลาดก็ถือว่าจัดว่าโง่กลายเป็นว่านี่เป็นหนึ่งในอาร์เมอร์ที่ไม่น่าใช้สำหรับวีมอนเลยนะฮะประโยชน์ก็คงจะมีแค่เอาไว้ไปตรวจจับศัตรูเท่านั้นแหละหรือว่าเขาเรียกว่าไงดีล่ะตรวจหาศัตรูตรวจจับศัตรูมันก็มีประโยชน์แค่เท่านี้จริงๆนะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะ Honey Beemon เนี่ยก็เคยปรากฏตัวในภาค Frontier นะฮะออกมา3ตัวกลายเป็นแฟนคลับของอิซูมิหลังจากที่อิซูมิสามารถชนะลานามอนได้นะฮะและก็ในภาค Cross Wars หรือว่า Cross War นะฮะเป็นลูกน้องตัวกีกี้ของซามิเอลมอนหนึ่งใน Death General นะฮะกองทัพของบากุระนี่แหละถ้าไม้ตายของ Honey Beemon ก็คือ Paralyze Sting นะฮะจะเป็นการต่อยศัตรูด้วยเหล็กในทำให้ศัตรูนั้นตัวชาแล้วก็ไร้อารมณ์ความรู้สึกนะฮะแต่เขาบอกไว้เลยว่าก่อนจะได้ผลขนาดนี้เนี่ยต้องลุมต่อยไม่รู้นานเท่าไหร่นะลายที่6นะฮะซาจิทาริมอนเกิดจากการที่วีมอนใช้ดิจิเมนทอลแห่งความหวังนะฮะหรือพัฒนาร่างมาจากเซนทารูมอนก็ได้ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณในตำนานอย่างพวกเซนทอนะฮะและถึงแม้ว่ามันจะเป็นดิจิมอนโบราณก็ตามแต่เซนทารูมอนทั่วไปก็สามารถกลายร่างเป็นมันได้นะฮะแต่จะไม่ใช่แบบจากการพัฒนาร่างแบบเฉยๆแต่จะเป็นการกลายพันธุ์นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงคิดว่าความเก่งของมันไม่น่าจะต่ำกว่าร่างสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดจากการที่วีมอนใช้อาร์เมอร์หรือเซนทอรูมอนกลายพันธุ์นะฮะไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถอยู่ในร่างนี้ได้นานเพราะว่ามันกินพลังงานมหาศาลนะฮะจึงทำให้เผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็จะกลับไปร่างก่อนหน้านี้ทันทีหลังจากใช้นะฮะเขาเคยปรากฏตัวในภาคฟอนเทียในฐานะโจรโง่ๆที่ถูกแองเจมอนกระทืบนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะโดนกระทืบได้นะเพราะว่าแองเจมอนเนี่ยถือว่าน่าจะกากกว่าเขาแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถึงจะโดนกระทืบก็ตามมีคนมาล้างอายให้นะฮะนั่นก็คือไดนาสมอนเนี่ยช่วยฆ่าแองเจมอนตัวเมื่อกี้ให้แหมเราเนี่ยขอบคุณนายจริงๆเลยนะฮะและนอกเหนือจากนี้นะเขาเนี่ยก็เคยปรากฏตัวในภาค Cross Wars หรือ Cross War เหมือนกันนะฮะเป็นลูกน้องของกราวีมอนนะฮะหนึ่งใน Death General หรือว่ากองทัพของบากุระนี่แหละท่าไม้ตายของเขาก็คือ Judgment Arrow นะฮะซึ่งจะเป็นการยิงลูกธนูที่ทำมาจากโครมดิจิซอยใส่ศัตรูซึ่งก็ต้องถือว่าท่านี้เนี่ยรุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวลายที่7นะฮะแคงการูมอนเกิดจากการที่วีมอนใช้ดิจิเมนทอลแห่งความอ่อนโยนนะฮะและนี่ก็เป็นหนึ่งในดิจิมอนที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะแคงการูมอนมีความสามารถในการชกเตะแล้วก็กระโดดที่สุดยอดมากแคงการูมอนเนี่ยมีนิสัยที่ล่าเริงแล้วก็ชอบไปเต้นรำแถวทะเลอีกด้วยนะฮะท่าไม้ตายของเขาก็คือ Jumping Bow แล้วก็ Red Earth Gallop นะฮะเนื่องจากว่าท่านี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าให้ผมเดานะฮะมันน่าจะเป็นเพลงหมัดอะไรสักอย่างนั่นแหละโอเคสำหรับวีมอนนะฮะถือว่าหมดแล้วนะฮะถ้าหากรวมกับของพาร์ทที่แล้วผมเล่าดิจิมันทอนของวีมอนที่ใช้ครบแล้วนะฮะต่อไปเราจะไปต่อกันที่ของฮอกมอนลายที่8นะฮะอัลโลมอนเกิดจากการที่ฮอกมอนใช้ดิจิมันทอนแห่งความกล้าหาญนะฮะและทำให้จากที่เป็นเหยี่ยวอยู่ดีๆกลายเป็นไดโนเสาร์ซะงั้นนะฮะซึ่งก็ต้องถือว่าอัลโลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ดุร้ายมากในประเภทไดโนเสาร์นะฮะแถมยังเป็นคู่กัดกับไทเรโนมอนอีกด้วยจุดเด่นของอัลโลมอนก็คือมีขาที่ทรงพลังมากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงวิ่งได้ไวมากซึ่งการวิ่งของมันเนี่ยจะเป็นการเอาหัวลงแบบแนวนอนแล้วก็วิ่งแบบสุดลูกหูลูกตาซึ่งอัลโลมอนนะฮะเคยปรากฏตัวในภาคเทมเมอร์นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเปิดตัวมาเนี่ยสู้กับเรนามอนได้ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อนะฮะแต่ก็ต้องแพ้ไปอยู่ดีเพราะว่าลูคิเนี่ยใช้การ์ดเสริมในการช่วยเหลือนะฮะถ้าไม้ตายของเขาก็คือไดโนเบิร์สหรือว่าดีเฟรมนะฮะจะเป็นการพ่นลมร้อนออกมาจากปากใส่ศัตรูลายที่9นะฮะลิงค์มอนเกิดจากฮอกมอนที่ใช้ดิจิเมนทอนแห่งมิตรภาพนะฮะลิงค์มอนเนี่ยคือดิจิมอนไซบอร์กที่เกิดจากข้อมูลของการเล่งอนุภาคมวลฐานในความไวระดับแสงด้วยเครื่องเล่งอนุภาคนะฮะเลยทำให้ลิงค์มอนเนี่ยมีความเฉียบคมและก็เคลื่อนไหวด้วยความไวระดับ 98% ของความไวแสงนะฮะคืออีกแค่ 2% เนี่ยก็เท่ากับความไวแสงแล้วนะนี่มัน The Flash Version Digimon ชัดๆเลยนะฮะจึงทำให้ไม่มีดิจิมอนตัวไหนจะไวเท่ากับลิงค์มอนได้แล้วนะฮะแต่ถ้าหากเอาแบบว่าลองลงมาหรือว่าใกล้เคียงที่สุดก็คงจะมีแต่ Imperial Dramonดราก้อนโหมดนะฮะที่สามารถบินรอบโลกได้ภายในเวลาแค่10นาทีเท่านั้นแต่ก็ยังห่างชั้นจากความไวแสงของลิงค์มอนอยู่ดีนะฮะแต่ถึงจะมีความไวขนาดนี้นะฮะพลังการต่อสู้ของเขาเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยคือกากมากต่อสู้ไม่ได้เรื่องนะฮะมันจึงกลายเป็นว่าเขามีดีแค่ความไว
ท่าไม้ตายของเขาก็คือสปินคัตเตอร์และก็ควาดรูเปิลสตรอมนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าเขาไม่เคยใช้ท่านี้ให้ผมเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาดูจากไหนนะฮะผมจึงไม่สามารถอธิบายลักษณะของท่าได้ว่ามันเป็นยังไงลายสุดท้ายลายที่10นะฮะโฮสมอนโฮสมอนเกิดจากการที่ฮอกมอนนะฮะใช้ดิจิเมนทอลแห่งความรักนะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักเขาดีอยู่แล้วเพราะว่าปรากฏตัวในอนิเมะค่อนข้างบ่อยนะโฮสมอนเนี่ยมีความสามารถในการบินบนท้องฟ้าแล้วก็สร้างลมพายุได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะโฮสมอนก็ยังมีความคล่องตัวแล้วก็ความไวที่เป็นเลิศตอนอยู่บนท้องฟ้าอีกด้วยท่าไม้ตายของโฮสมอนก็คือเทมเพรสวิงนะฮะซึ่งจะเป็นการหมุนตัวสร้างพายุขนาดใหญ่ออกมาทำร้ายศัตรูได้นะฮะจบกันไปแล้วนะฮะกับ10ดิจิมอนล่างอาร์เมอร์ในพาร์ทที่2นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอบคุณมากจริงๆนะฮะโอ้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจของผมด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะอัปเดตข่าวสารในเพจนี้ส่วนลิงก์สำหรับแฟนเพจนะฮะจะอยู่ที่ description ข้างล่างและถ้าหากอยากจะมีอะไรถามผมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะวันนี้ผมขอตัวก่อนละกันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปวันนี้สวัสดีฮะ